ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของหลายๆคนนะคะทำให้บรรยากาศของการเดินทางกลับภูมิลำเนานั้นก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้ปริมาณรถในหลายเส้นทางนั้นเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าโดยเฉพาะถนนมิตรภาพในช่วงของสายเอเชียขึ้นเหนือแล้วก็บริเวณเพชรเกษมขาล่องใต้ด้วยค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้ปริมาณรถในถนนมิตรภาพช่วงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีถึงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปริมาณรถหนาแน่นแต่พอเคลื่อนตัวได้และชะลอตัวในช่วงขึ้นเนินรวมถึงทางเข้าสถานีบริการน้ำมันซึ่งมีประชาชนแวะพักการเดินทางจำนวนมากแต่เมื่อเข้าเขตตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องรถต้องชะลอตัว2จุดใหญ่นั่นก็คือบริเวณศูนย์บริการประชาชนอบต.หนองสาหร่ายและจุดเริ่มต้นการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์และจุดที่2บริเวณแยกหนองจานบ่อทองทั้ง2จุดนี้นะคะเป็นทางเลี่ยงจากการสร้างทางมอเตอร์เวย์ทำให้รถชะลอตัวส่วนการระบายรถแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ได้เพิ่มช่องทางพิเศษกิโลเมตรตั้งแต่บริเวณหน้าวัดเขาน้อยถึงเนินคลองไผ่เพื่อระบายรถนอกจากนี้ยังเปิดช่องทางพิเศษนะคะตั้งแต่บริเวณกิโลเมตรที่35ตั้งแต่เขตอำเภอมวกเหล็กถึงฟาร์มโชคชัยด้านสภาพการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24สายโชคชัยเดชอุดมช่วงระหว่างอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นถนนสายหลักของภาคอีสานตอนล่างก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่หลายจังหวัดภาคอีสานตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์การจราจรหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็บางช่วงนั้นก็มีรถจอดติดยาวกว่า1กิโลเมตรทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆเพื่อรถสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกส่วนการจราจรถนนสายเอเชียช่วงผ่านจังหวัดชัยนาทนะคะการจราจรหนาแน่นบริเวณก่อนเข้าสี่แยกหางน้ำสาครอำเภอมโนรมโดยมีการบริการให้ประชาชนนะคะมีจุดรับบริการที่ริมถนนสายเอเชียช่วงหลักกิโลเมตร137ตำบลอุตภเวอำเภอมโนรมเจ้าหน้าที่ก็จัดน้ำดื่มกาแฟแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีค่ะขณะที่การจราจรบนถนนเพชรเกษมนะคะบริเวณขาล่องใต้ช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงทยอยเดินทางกลับและไปท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นนะคะเนื่องจากต้องใช้ถนนเพชรเกษมเพียงเส้นทางเดียวในการเดินทางผ่าน8อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากอำเภอหัวหินถึงอำเภอบางสะพานน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางด้วยรถยนต์ค่ะ